เมื่อเราล้างรากมานะฮะจะเห็นว่ารากฝอยเยอะนะครับแล้วก็รากที่จัดเอาไว้เนี่ยยาวพอสมควรนี้ผมจะปลูกในสภาพนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ตัดตอนนี้นะฮะผมจะยังไม่ตัดตอนนี้เมื่อไม้ผมเริ่มแตกแข็งแรงแล้วผมจะค่อยๆไล่ตัดทีละเส้นนะครับหลังจากนั้นประมาณ2เดือนถึง3เดือนนะฮะเมื่อกิ่งที่แตกออกมายาวแข็งแรงแล้วเราค่อยมาเลือกตำแหน่งกิ่งกันอีกทีนึงสวัสดีครับพบกับ Bonsai Station ครับวันนี้อยู่ในสถานี Workshop Station ก็จะมาทำตอนที่2ตอนทำไม้จากกิ่งตอนที่2นะฮะทำไม้จิ๋วจากกิ่งตอนที่2ครับจากตอนแรกนะฮะต้นนี้ผมได้ทำการล้างรากแล้วก็ปลูกใหม่นะฮะเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็ตอนนี้เป็นเดือนต้นเดือนธันวาคมนะครับก็ประมาณ3เดือนที่ผ่านมานะครับต้นนี้ก็เริ่มแตกฟูออกมาแล้วนะครับจากครั้งแรกนะฮะที่คัดกิ่งเอาไว้นี้เราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับติดตามมาครับครับก่อนอื่นก็มาคุยดูโคนก่อนนะฮะแล้วก็เลือกหน้าไม้ครับว่าเราจะการวางกิ่งเราควรจะวางอย่างไรนะครับก็เลือกหน้าไม้ก่อนการเลือกหน้าไม้นะฮะดูที่โครงสร้างและดูที่ฐานรากเป็นสำคัญนะครับกิ่งที่เราไม่ต้องการเอาออกก่อนนะฮะที่อยู่โคนต้นกิ่งที่เกิดขึ้นจากโคนนะฮะผมจะขอเก็บไว้ดูใจสักนิดนึงนะฮะว่านะฮะจะเห็นว่ามีกิ่งที่เกิดจากโคนนะครับถ้าเราอยากทำเป็นโคนคู่เราก็อาจจะขึ้นเป็นกิ่งเป็นอีกต้นก็ได้นะฮะจะขอเก็บไว้เดี๋ยวค่อยตัดสินใจนะครับจะมีอยู่2กิ่งอาจจะเอาหรือไม่เอาเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะครับรากหน้านี้จะดูดีกว่านะครับแล้วก็เส้นนี้รากจะดูยาวไปนะฮะดูยาวไปยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะตัดทดนะครับตัดทดให้สั้นเพื่อรากจะได้แตกรายละเอียดออกมาใหม่ครับในตัวของรากเองเวลาเราตัดไปรากก็จะแตกรายละเอียดเหมือนการทำกิ่งเช่นกันนะครับก็จะแตกมาอีกสองข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็มาใช้เลือกเอานะฮะอย่างเช่นเส้นนี้เป็นต้นนะครับเที่ยวที่แล้วที่ตัดไปนะครับก็เกิดรากใหม่ขึ้นมานะฮะจะเห็นรากใหม่ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับผมจะใช้คือสวยทั้งสองข้างนะครับสวยทั้งสองข้างสวยคนละแบบนะครับด้านนี้โคนจะมีรายละเอียดเยอะนะฮะมีหลายเส้น1 2 3 4มีตีเส้นหลายเส้นนะครับมีรายละเอียดและรากพวกนี้นะครับถ้าเราปล่อยไปอีกก็จะโตขึ้นมาอีกนะครับหน้านี้ก็จะได้โคนผายนะครับโคนผายใหญ่นะครับก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับคราวนี้ถ้าดูตามตำแหน่งกิ่งแล้วตามตำแหน่งกิ่งเราจะได้อันนี้เป็นกิ่งหลังด้วยนะครับมีกิ่งหลังฉะนั้นผมคงต้องใช้หน้านี้เพราะถ้าเราเล่นหน้านี้เล่นหน้านี้หน้านี้โคนดีนะครับแต่ว่าทางด้านนี้มันจะไม่ค่อยรับซ้ายขวาจะไม่ค่อยรับกันนะครับส่วนอันนี้รับกันทั้งซ้ายขวาซ้ายขวาค่อนข้างเข้ากันนะครับแล้วดูฐานแผ่นฐานใหญ่นะครับด้านนี้ฐานก็ใหญ่อยู่แต่ว่าเส้นนี้ค่อนข้างที่จะเบียดไปนิดนึงก็จะใช้หน้านี้
พอใช้หน้านี้แล้วก็ขอเลือกกิ่งก่อนครับการเลือกกิ่งก็จะทำการเลือกกิ่งแล้วนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจแล้วว่าผมจะเล่นไม้ต้นนี้เป็นคนคู่ไปนะฮะจะเลี้ยงคู่นี้ให้ใหญ่แล้วเพราะว่ากิ่งเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงนะครับกิ่งอยู่ค่อนข้างสูงทีเดียวถ้าเราใช้กิ่งนี้นะครับที่ผมใช้กิ่งบนเพราะว่าต้นจะดูสูงขึ้นถ้าเราใช้กิ่งนี้นะครับเมื่อเราสร้างกิ่งเนี่ยต้นจะเตี้ยมากนะฮะต้นจะเตี้ยติดดินเลยนะครับเตี้ยติดดินเลยล่ะครับซึ่งเตี้ยไปนิดนึงนะฮะผมอยากให้ไม้ดูสูงโปร่งนิดนึงการเลือกกิ่งนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่ากิ่งนี้ผมจะอนาคตเนี่ยผมจะเลี้ยงเป็นไม้คนคู่นะครับคนคู่ก็จะทำกิ่งนี้ยกขึ้นไปนิดนึงนะฮะในอนาคตนะครับคนคู่ก็จะได้นะฮะแล้วก็กิ่งนี้ถ้าสมมติคนคู่นะฮะต้นทางด้านขวาทางด้านซ้ายของทางด้านขวานะครับทางด้านขวาจะเป็นเปรียบเสมือนกิ่ง1กิ่งนี้ก็จะเปรียบเสมือนเป็นกิ่ง2นะครับเปรียบเสมือนกิ่ง1กิ่ง2ก็คือซ้ายขวานั่นเองแล้วก็มีด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นกิ่งหลังหรือไม้ที่ให้ความลึกนะครับไม้ทรงต้นหรือไม้คนคู่เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยกิ่ง1กิ่ง2ประมาณนี้นะครับเราเอามาประยุกต์ใช้ทีนี้ตรงนี้มันแตกยอดมาให้เราแล้วนะครับแตกยอดมาให้เราแล้วยอดต่อไปคือยอดนี้ในอนาคตนะครับผมจะใช้ยอดนี้ในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็ทางด้านช่วงไม้ที่เกิดที่คอกิ่งนะฮะพวกนี้เราจะไม่ใช้นะครับมันจะอนาคตถ้าเราไปใช้อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันจะบวมนะครับต้องหากิ่งเอาใหม่นะครับคนคู่เราจะเลือกต้นใดต้นหนึ่งนะฮะเลือกต้นใดต้นหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็เลือกกิ่งที่แข็งแรงกว่าก็จะโตไวกว่าครับจะเข้ารวดทิ้งไว้คร่าวๆตามไม้ต่างๆพวกนี้นะฮะโดยส่วนตัวผมแล้วผมจะเก็บไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะฮะผมเผื่อไว้ใช้เผื่อกิ่งนี้เกิดอุบัติเหตุหรือทิ้งกิ่งไปอะไรไปเรายังจะมีตาไม้บริเวณนี้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมจะยังเก็บไม่ค่อยละเอียดนักนะฮะไว้กิ่งพวกนี้แข็งแรงดีแล้วเราค่อยมาเก็บกันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะฮะนี่เป็นขั้นตอนการทำไม้จิ๋วนะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับท้ายคลิปครับการจำเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็เก็บความจำที่ดีต่างๆสิ่งดีๆที่ผ่านมาในชีวิตเราเก็บไว้ในความทรงจำของเราเพื่อนที่ดีคู่ครองที่ดีสิ่งต่างๆที่ดีเราเก็บเอาไว้ในความทรงจำนะครับส่วนบางอย่างเราควรจะลืมมันไว้ลืมมันไปเช่นคนที่ทำให้เราโกรธเกลียดชิงชังนะครับเราก็ลืมไปการลืม
ก็คือการให้อภัยนะครับใครที่ทำผิดพลาดกับเราเราลืมไปสิ่งที่เราทำผิดพลาดจำเอาไว้เป็นบทเรียนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ